بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ได้กลับมาพบอีกครั้งหนึ่งนะครับในการใคร่ควรอัลกุรอานผมอยากจะนำเรียนน้องท่านแบบนี้ครับว่าจริงแล้วไม่อยากที่จะให้เป็นเชิงการนำเสนอฝ่ายเดียวเพราะว่าอัลกุรอานเนี่ยที่เราบอกว่ากิตาบุนอันซันนาบุนเลกะมุบารอกุนเลียนดับบะรุอายาตีคัมภีร์เล่มหนึ่งที่เราได้ประทานลงมาอย่างเจ้าไปถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เวลาเราบอกว่าเพื่อการใคร่ควรเนี่ยไม่ได้บอกเฉพาะท่านนบีอย่างเดียวนบีเป็นผู้รับสารแล้วก็ส่งสารไปยังมนุษยชาติแต่เพื่อที่พวกเขาจะได้ใคร่ควรแสดงว่าเป้าหมายในการประทานลงมาของอัลกุรอานจุดหลักเลยข้อหนึ่งสำคัญก็คือเพื่อการใคร่ควรดังนั้นก็อยากจะนำเรียนกับพี่น้องทุกท่านนะครับว่าอยากจะให้เปิดเป็นมัจลิสที่ผมจะนำเสนอเป็นหลักอินชาอัลเลาะห์แต่ว่าถ้ามีโอกาสช่วงท้ายเนี่ยท่านใดต้องการจะใคร่ควรหรือต่อยอดบำรุงอาจจะสั้นๆก็ได้นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์มากเพราะว่าบางครั้งแต่ละคนมีกุรอานคนละหนึ่งเล่มหมายถึงว่ากุรอานตัวบทเดียวกันแต่การใคร่ควรเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันและไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะบางคนอาจจะมีประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันสามารถจะใคร่ควรตัวบทได้ไม่เหมือนกันดังนั้นทุกคนจึงมีสิทธิ์เต็มที่ 100% ในการที่จะใคร่ควรกุรอานยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเราอาจจะรู้สึกว่ากุรอานเป็นของสูงซึ่งเป็นความจริงกุรอานเป็นของสูงแต่สูงในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราจะเข้าไปศึกษาไม่ได้เรียนรู้โดยตรงไม่ได้ทุกคนมีสิทธิ์ในการที่จะเรียนรู้บนกรอบความรู้บนกรอบการตัฟซีรบนกรอบการอธิบายของกุรอานผ่านบรรดาอุลามะโดยเฉพาะบรรดาชาวซะลัฟหรือว่าบรรดาซอฮาบะห์นั่นเองนะครับดังนั้นก็อยากจะเป็นเบื้องต้นให้กับพี่น้องว่าในช่วงตอนท้ายเนี่ยถ้าใครมีส่วนไหนจากเนื้อหาที่ต้องการจะใคร่ควรแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองกันจะเป็นสิ่งที่ดีมากนะฮะเพราะจะเป็นการปฏิบัติตามนโยบายที่เราประทานกุรอานลงมาอันซันนาฮุอิไลกะประทานลงมาให้ท่านนบีคนเดียวแต่เวลาบอกว่าเราจะให้ใคร่ควรลิยัดดัมบะรูเพื่อพวกเขาจะได้ใคร่ควรไม่ใช่เพื่อท่านนบีคนเดียวจะได้ใคร่ควรเพื่อทั้งหมดนะฮะแต่แน่นอนว่าเราก็ต้องศึกษาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือศึกษาความเข้าใจทางบรรดาอุลามะนะครับเราศึกษากันในซูเราะห์ยูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับมาถึงช่วงตอนทวนของเดิมเล็กน้อยนะครับช่วงตอนที่นบียูซุฟได้ถูกจับขายไปเป็นทาสและก็ไปอยู่ที่บ้านของผู้ว่าการอียิปต์โดยผู้ว่าการอียิปต์เนี่ยสั่งให้ภรรยาของเขาช่วยดูแลนบียูซุฟเพราะหวังว่านบียูซุฟน่าจะเป็นประโยชน์กับครอบครัวของเขาในอนาคตแล้วก็เป็นความจริงนะครับเพราะว่าอาซีสหรือผู้ว่าการอียิปต์เนี่ยเขามีสายตาที่เฉียบคมมองเห็นนบียูซุฟแล้วรู้ว่าบุคคลนี้มีแววฉลาดบุคคลนี้น่าจะเป็นคนที่มีตระกูลหรือว่าเป็นคนที่น่าจะเกิดประโยชน์กับเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ผิดพลาดเกิดขึ้นก็คือไปมอบให้กับภรรยาสาวในการที่จะดูแลอันนี้เนี่ยผมนำเสนอไปครั้งที่แล้วนะครับว่าการอยู่ตามลำพังระหว่างหนุ่มสาวหรือชายหญิงอันนี้เป็นบทเรียนสำคัญมากเราจำเป็นจะต้องระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาดดังกล่าวนะฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยห้ามไม่ให้ผู้ชายเข้าไปในหมู่ผู้หญิงนบีก็ถูกถามว่าแม้บุคคลนั้นเนี่ยจะเป็นญาติสนิทกันนั้นหรือนบีบอกแม้จะเป็นญาติก็ตามยิ่งต้องระวังจะอยู่ว่าอัลฮัมบุลเมาต์ญาติสนิทเนี่ยคือความตายหมายถึงว่าเราอาจจะเกิดความตายใจแล้วก็ปล่อยปละละเลยความผิดต่างๆจะเกิดขึ้นวงในจำนวนเยอะมากนะครับนี่ก็เป็นบทเรียนสำคัญแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเธอก็ได้อยู่กับนบียูซุฟนะฮะดูแลตอนแรกก็เป็นในเชิงของเด็กรับใช้แต่นบียูซุฟด้วยความฉลาดของท่านและอัลลอฮ์ให้หน้าตาดีนี่คือชัดเจนว่าเป็นจุดเด่นของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับจนทำให้เธอเนี่ยมีความคล้อยโน้มเอียงชอบนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามแล้วก็จึงเกิดปัญหานะฮะในอายะห์ที่23นะที่อัลเลาะห์ได้บอก
วะรอวะดะทุลลาตีฮุวะฟีบัยติฮาอันนัฟซีนะเธอก็ได้ยั่วยวนนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามแล้วก็ปิดประตูหลายบานเลยนะฮะแล้วก็เชิญชวนนบียูซุฟแต่นบียูซุฟเนี่ยได้กล่าวขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์มาอาซัลลอฮ์อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามทําทันทีเมื่อประสบกับความชั่วร้ายน่าจะเป็นบทเรียนเหมือนกันเวลาเราอาจจะก้าวเดินไปสู่ความชั่วความผิดต่างๆเราไม่สามารถจะยับยั้งความผิดด้วยกับตัวเองได้นอกจากต้องให้อัลเลาะห์คุ้มครองและนบียูซุฟก็ทดแทนความคิดที่ไม่ดีด้วยกับความคิดที่ดีอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะฮะให้ทดแทนความผิดที่เราจะทำเนี่ยถ้าเราจะหยุดความผิดนั้นต้องมีสิ่งทดแทนอันนี้เอาเป็นหลักสูตรที่เราใช้ได้ตลอดนะฮะหรือแม้แต่ผู้อยู่ภายใต้การปกครองเราจะเป็นลูกจะเป็นลูกศิษย์จะเป็นหลานหรือใครก็ตามนะฮะถ้าจะห้ามเขาไม่ให้ทำอะไรเนี่ยต้องมีสิ่งทดแทนในมีซุปเปอร์เช่นเดียวกันความคิดมันจะไปแล้วใช่ไหมฮะแต่ในมีซุปทดแทนจะเป็นเชิงทรยศกับเจ้านายของท่านใช่ไหมฮะแต่ในมีซุปรีบทดแทนว่าอินนาฮูร็อบบีอัลฮัสนะมัตวายเขาเจ้านายเนี่ยทำดีกับฉันนึกออกไหมฮะแล้วฉันจะไปทรยศต่อเขาได้อย่างไรนบียูซุฟใช้หลักการทดแทนเฮ้ยถ้าฉันทำแบบนี้มันใจมันโน้มเอียงนะแต่ว่ามาทดแทนแบบนี้มันผิดรู้อยู่กับใจก็เลยทดแทนความคิดอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ดีมากนะครับแล้วก็ท่านเนี่ยก็รับทราบว่าไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จนะครับเราก็ได้บอกว่าเวลามาทำมัตบีฮีวะฮัมมะบีฮะเธอปรารถนาให้ตัวนบียูซุฟนบียูซุฟก็มีความรู้สึกเหมือนกับคนทั่วไปนะอุลามะก็บอกว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดทำให้เราทราบว่าบรรดานบีและรอซูลเป็นแบบอย่างไม่ใช่เป็นทูตหรือเป็นมาลาอิกะห์ที่มีความรู้สึกในเพศตรงข้ามถึงออกไปฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมรอซูลหรือนบีเนี่ยเป็นคนทำไมต้องแต่งงานทำไมยังคงเดินตลาดทำไมไม่เป็นเทวดาแต่สำหรับมุสลิมเนี่ยเราถือว่าการที่นบีและรอซูลเป็นคนการที่นบีและรอซูลเป็นคนกินดื่มเดินตลาดจับจ่ายทำการค้าเป็นจุดเด่นเพราะอะไรครับเพราะเราจะได้มีแบบอย่างในการดำเนินชีวิตโดยทั่วไปถ้านบียูซุฟหรือบรรดานบีและรอซูลเจอผู้หญิงหรือเขาเรียกอะไรนะอยู่ตามลำพังแบบนี้เนี่ยไม่มีความรู้สึกเราก็จะบอกได้ว่าอ๋อนี่คือนบีใช่ไหมฮะหรือพี่น้องเราดูทำไมเราต้องกล่าวว่าเธอปรารถนาในตัวนบียูซุฟและนบียูซุฟก็มีความรู้สึกในตัวเธอทำไมฮะเพื่อจะบอกว่านบีเป็นต้นแบบของพวกเราทุกคนไม่ใช่ว่าเป็นความเข้าใจผิดของบางคนที่บอกว่าบรรดานบีและรอซูลคือต้องตัดกิเลสไม่ใช่ต้องตัดกิเลสแต่ต้องควบคุมกิเลสหรือความต้องการไม่ให้ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราบอกสั้นๆนะแต่บางคนก็ลงลึกไปก็มีดีเพราะมันคือคัมภีร์กุรอานนี่คัมภีร์ที่บริสุทธิ์ไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันไม่ดีไม่งามนะครับแต่อัลลอฮฺจำเป็นต้องบอกไว้เพื่อเราจะได้เข้าใจว่านบีซุบมีความรู้สึกแต่ว่าท่านเห็นอะไรบางอย่างเราละอัลลอฮฺบุรฮานะร็อบบีและเป็นการปกป้องจากอัลลอฮฺนะครับให้พ้นจากความชั่วร้ายแล้วเราก็สรุปอินนะฮูมินอิบาดินัลมุคลาซีนแท้จริงยูซุฟเนี่ยพี่น้องต้องดูคำนี้นะอิคลาสแปลว่าอิคลาสมุคลาซีนต่างกับมุคลิซีนมุคลิซีนแปลว่าผู้อิคลาสแต่มุคลาซีนแปลว่าผู้ได้รับอิคลาสหมายถึงว่านบียูซุฟอะลัยฮิสสลามใช่ท่านเป็นคนที่อิคลาสแต่อัลลอฮ์บอกว่าท่านได้รับอิคลาสจากอัลลอฮ์นั่นแสดงว่าความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจเนี่ยลำพังเราเองเนี่ยอาจจะไม่รอดอาจจะไม่พ้นหรืออาจจะไม่สามารถจะสร้างได้เป็นริสกีที่มาจากอัลลอฮ์นั้นเราก็ขอให้เราได้เป็นคนที่อิคลาสอัลลอฮ์มารซุกนันอิคลาสฟิลกอลิวัลอามัลอัลลอฮ์ได้โปรดประทานริสกีของเราด้วยการอิคลาสในคำพูดและการกระทำใช่ไหมฮะอัลลอฮ์บอกว่านบียูซุฟเนี่ยได้รับอิคลาสอินนะฮูมินอิบาดินัลมุคลัสซีนแล้วก็เช่นกันท่านเวลาเห็นความผิดแล้วเนี่ยวิ่งนี่ผมทวนเล็กน้อยนะครับเห็นความผิดแล้วไม่ใช่เฉยไม่ใช่บอกฉันอิคลาสอันนี้ก็มันเป็นตัวอย่างที่ดีบางคนจะเข้าใจว่าอ๋อฉันไม่ได้คิดอะไรกับเขามันไม่ใช่ไม่คิดอย่างเดียว
อิคลาสที่แท้จริงก็คือต้องออกห่างจากชุบูฮัตด้วยหรือออกห่างจากความผิดความชั่วด้วยบางครั้งเราอาจจะไม่คิดใช่แต่สมมติว่าจะไปเดินในสถานที่สมมติว่าในผ่านร้านผับร้านบาร์อะไรแบบเนี้ยนะฮะเราก็ไม่ได้คิดอะไรและเราไม่ได้ไปทำอะไรเราอิคลาสแต่อิคลาสที่แท้จริงก็คือต้องไปไม่ไปอยู่แถวนั้นทำไมฮะเราอิคลาสก็จริงแต่คนอื่นเนี่ยเขาเห็นแล้วเนี่ยอาจจะกล่าวหาเราเลยไปเดินทำอะไรตรงนู้นศาสนาเนี่ยสอนสองฝั่งสอนว่าตัวเราเองต้องพยายามออกห่างไกลจากชูบูฮัตหรือความสงสัยที่คนอื่นอาจจะกล่าวหาเราได้ขณะเดียวกันคนอื่นที่จะมองมาไปเห็นคนหนึ่งไปเดินแถวแถว RCA หรือไปเดินอะไรเนี่ยเราจะไปบอกเขาไม่ได้อ๋อนี่เขามาเที่ยวบอกไปบอกไม่ได้เราอาจจะบอกว่าอ๋อวันนั้นไปเห็นเขาถ้าไม่บอกดีที่สุดไม่พูดดีที่สุดนะครับเพราะอะไรฮะให้มองคนอื่นในแง่ดีเสมอขณะเดียวกันคนที่จะถูกมองเนี่ยก็ต้องพยายามทำให้ตัวเองไม่มีข้อคอรหานี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองท่านก็ได้ปฏิบัติประจำไม่ให้มีข้อคอรหาในสายตาของผู้คนท่านนบีอิคลาสอย่างเช่นท่านได้พูดกับภรรยาของท่านช่วงอิติกาฟแล้วมีซอฮาบะห์ชาวอันซอร์สองคนเนี่ยเดินผ่านมาปรากฏว่าแล้วเขาก็รีบวิ่งไปเพราะเห็นนบีกำลังคุยกับภรรยาอยู่เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอะฮะนบีก็บอกว่าอาลารอสลิกูมาอย่าได้วิ่งไปช้าๆมานี่ก่อนนบีเรียกมาเลยนะฮะสองว่าสองท่านนี้ก็เลยมานบีบอกว่าเนี่ยเป็นภรรยานี่คือภรรยาของฉันทำไมต้องบอกนะฮะนบีเขาก็เลยบอกว่าสุภาเราไม่ได้คิดอะไรเลยว่านบีจะไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นตามลำพังสองต่อสองเราไม่ได้คิดเลยนบีบอกใช่พวกท่านไม่ได้คิดก็จริงแต่ชัยฏอนมันวิ่งที่เส้นเลือดวันนี้อาจจะไม่คิดหรือตอนนี้อาจจะไม่คิดอาจจะไปคิดทีหลังก็ได้เพราะชัยฏอนมันกระซิบกระซาบเห็นไหมฮะดังนั้นหน้าที่ของเรามุสลิมเนี่ยต้องพยายามขจัดถามว่าท่านนบีบริสุทธิ์ใจต่อรอดไหมครับบริสุทธิ์ใจแล้วทำผิดไหมฮะทำสิ่งที่ถูกต้องคุยกับภรรยาได้ไหมครับได้ไม่ได้ผิดอะไรใช่ไหมฮะแต่ภาพลักษณ์ที่ออกมาเนี่ยจำเป็นต้องแสดงให้คนเข้าใจว่าเราเป็นคนบริสุทธิ์ด้วยไม่ใช่เป็นการอวดไม่ได้เป็นการแสดงเปล่าแต่เนื่องจากว่าคนจะมาเข้าใจผิดเนี่ยมันไม่ดีไงมันเกิดความไม่ดีกับตัวเขาเองและเกิดความไม่ดีกับภาพลักษณ์ของเรานะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญมากนะครับที่บ่งบอกถึงความเข้าใจของคำว่าอิคลาสอย่างถูกต้องอิคลาสนี่คือไม่ใช่บอกว่าระหว่างเรากับอัลลอฮ์แน่นอนระหว่างเรากับอัลลอฮ์แต่คนอื่นถ้าเขามองเราก็ต้องเห็นว่าเราสะอาดโดยอิสลามจึงส่งเสริมให้รักษาความสะอาดทั้งภายนอกแล้วก็ภายในภาพลักษณ์ไม่ใช่ดูว่าเป็นคนแปดเปื้อนขณะเดียวกันข้างในก็เช่นเดียวกันก็เป็นคนที่สะอาดนะครับเราไม่เลือกอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับแล้วตอนหลังก็เธอก็ไปเจอนบียูซุฟวิ่งหนีนะวัสตาบกอลบาบบอกกับพี่น้องว่ากิริยาเหมือนกันทำสิ่งเดียวกันแต่คนหนึ่งเจตนาอีกอย่างหนึ่งเนี่ยวัสตาบกอลบาบพี่น้องเห็นไหมฮะนี่อิสตาบกอลนี่แปลว่าวิ่งแข่งต่างคนต่างวิ่งอาลีฟเนี่ยในภาษาอาหรับเรียกว่าอาลีฟอิสเนนก็คือชี้ถึง2นบียูซุฟวิ่งซุเลคอวิ่งมีเป้าหมายเดียวกันคือไปที่ประตูแต่คนหนึ่งมีเจตนาดีก็คือนบียูซุฟวิ่งหนีความชั่วอีกคนหนึ่งซุเลคอวิ่งตามความชั่วนึกออกไหมฮะแสดงว่าบางอย่างที่ทำเนี่ยแม้กิจกรรมเดียวกันแต่อาจจะได้รับการตอบแทนคนละอย่างก็ได้คนหนึ่งอาจจะเป็นความดีอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นความชั่วก็ได้นะฮะอย่างนบีซุบทำความดีวิ่งหนีความชั่วอีกคนหนึ่งวิ่งตามความชั่วนะครับวะกอดดัสกอมีซอฮูแล้วก็ดึงเสื้อนบียูซุบออกแล้วไปเจอเจ้านายหรือว่าสามีของเธอที่ประตูอันนี้เนี่ยก็เป็นบทเรียนสำคัญเหมือนกันนะก็แล้วเธอเปลี่ยนทันทีอันนี้ที่นำเรียนกับพี่น้องว่าไม่ได้เป็นการตำหนิผู้หญิงนะฮะแต่เป็นการบอกข้อเท็จจริงผู้หญิงบางประเภทไม่ใช่ทั้งหมดคือบางผู้หญิงที่อาจจะมีกลมีอะไรต่างๆเนี่ยเขาแยบยลจริงๆตัวเองเป็นฝ่ายที่จะเชิญชวนนบียูซุฟวางแผนทุกอย่างใช่ไหมฮะแต่พอไปถึงเจอหน้าประตูพร้อมกันเนี่ยเจอสามีของตนเองทันทีนะพอเจอวัลฟายาไซด์ฮาลาดินแบบพอเจอสามีแล้วเนี่ยเปลี่ยนทันทีก็และเป็นผู้ที่กล่าวหานบียูซุฟทั้งที่เธอเองเป็นคนที่ยั่วยวนนบียูซุฟบอกว่าจะมีบทลงโทษอะไรสำหรับคนที่ปรารถนาไม่ดีกับครอบครัวของท่าน
เราต้องลงโทษเขาหรือไม่ก็จับขังคุกอ่ะนี่เปลี่ยนเลยนะฮะเห็นไหมฮะเห็นภาพว่านี่คือเวลาเขาเร็วความเร็วฮะอันนี้บางประเภทนะฮะอันนี้ไม่ใช่ทุกคนไม่ได้เหมารวมไม่ได้เหมารวมแต่บางทีบางประเภทผู้ชายเนี่ยไม่ทันผู้หญิงนี้แน่นอนกลอุบายของผู้หญิงผู้ชายไม่ทันผู้หญิงบางประเภทนี้เย็นเน้นนะฮะและการพูดแบบนี้ไม่ได้เป็นการดูถูกผู้หญิงแต่เป็นการบอกในมุมของผู้หญิงเราก็ระวังลักษณะนี้ในมุมของผู้ชายเราก็ระวังลักษณะนี้อันนี้เป็นธรรมชาติที่เราบอกถ้าพูดถึงเรื่องขโมยผู้ชายเนี่ยก่อนนึกออกไหมฮะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องซินาเราพูดถึงผู้หญิงก่อนอัซซาเนียตัวซานีสตรีที่ซินากับผู้ชายที่ซินาเวลาพูดถึงขโมยอัซซาริกูอัซซาริกอเห็นไหมฮะพูดถึงผู้ชายที่ขโมยแล้วก็ผู้หญิงที่ขโมยทำไมฮะเพราะว่ามันคนละแบบผิดทั้งคู่นี่แหละถ้าคนทำผิดก็คือผิดแต่ว่าหมวดไหนใครจะมีโอกาสทำผิดมากกว่ากันนี่ก็คือความละเอียดของอัลกุรอานนะครับเธอก็เลยกล่าวหานบียูซุฟจะทำยังไงดีจะจับคุกขังคุกหรือจะลงโทษนบียูซุฟก็พอถึงช่วงที่ต้องพูดอันนี้ก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่สำคัญนะพอถึงช่วงที่ต้องพูดบอกความจริงนบียูซุฟเนี่ยเก็บตลอดคืนคนนิ่งเป็นคนที่สถานะขนาดนั้นเนี่ยต่ำกว่าเพราะเป็นคนที่ถูกเก็บมาเลี้ยงหรือเป็นคนใช้หรือเป็นอะไรเนี่ยฮะอยู่ใต้การดูแลของผู้ว่าการอียิปต์นะฮะแต่เวลาถึงจังหวะที่ต้องพูดนบียูซุฟเนี่ยเป็นคนเงียบๆไม่ได้อะไรนะฮะไม่ได้มีปากเสียงอะไรโดยทั่วไปนะฮะเพราะอยู่ในสถานะที่ต่ำกว่าในตอนนั้นแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องพูดนบียูซุฟไม่ใช่ว่านิ่งไปไม่ใช่ฮะถึงเวลาพูดก็ต้องพูดถึงจังหวะพูดก็ต้องพูดอันนี้เป็นบุคลิกของคนที่เข้มแข็งไม่ใช่ว่าพูดตลอดอะไรแบบนี้นะครับก็แหละทันทีเฮียรอวันสัญญาณนับสี่เธอต่างหากเป็นฝ่ายเชิญชวนฉันนะฮะแล้วก็วาชาฮิดาชาฮิดูมินอาลีฮามีเด็กคนหนึ่งเป็นเขาบอกว่ามีพยานที่เป็นเด็กนอนเปลนเนี่ยอุลามะเขาบอกอิบนุอับบาสบอกนะครับมาเป็นพยานให้กับใครให้กับนบียูซุฟทำไมเป็นพยานเป็นคนในครอบครัวของเธอและเป็นเด็กแน่นอนว่าเด็กเนี่ยไม่โกหกอันนี้ได้เลยนะฮะเด็กไม่โกหกหนึ่งนะสองก็คือสิ่งแวดล้อมไม่โกหกมีแต่คนที่โตแล้วเนี่ยแหละฮะที่จะโกหกที่บอกกับพี่น้องว่า อย่างหมอพรทิพย์ที่เขามาทำอะไรนะฮะนิติวิทยาศาสตร์ทำไมเดี๋ยวนี้เราใช้วิธีการแบบนี้ตรวจรอยนิ้วมือตรวจคราบเลือดอะไรต่างๆทำไมฮะเพราะเนื่องจากตรวจวิถีกระสุนเป็นต้นทำไมฮะเนื่องจากว่าความจริงมันไม่โกหกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่โกหกใช่ไหมฮะใครโกหกคำพูดของใครฮะก็คำพูดของซูไลคอเมื่อสักครู่เนี่ยโกหกแน่นอนนะครับพอเด็กคนหนึ่งเนี่ยเป็นพยานแล้วก็บอกอินกานะกอมีซูฮูกุดดามินกุบูลินฟาซาดะกะทัวฮัวมินันกาซิบินหากเสื้อของเขาเนี่ยถูกดึงมินกุบุลก็คือจากข้างหน้าแสดงว่าเธอพูดจริงเพราะนบียูซุฟเข้าไปหาถ้าเสื้อดึงเนื้อข้างหน้าเนี่ยแสดงว่าเธอพูดจริงนบียูซุฟเนี่ยโกหกแต่ถ้าถูกดึงข้างหลังแสดงว่าเธอโกหกนบียูซุฟพูดจริงอันนี้ก็คือตรรกะง่ายๆเห็นไหมฮะข้อที่จริงมันไม่โกหกก็เป็นไปได้ไงที่คนเข้าไปหาแล้วเสื้อขาดข้างหลังใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นความจริงฟะลัมมารออากอมีซอฮูกุดดามินดูบุรเมื่อเขาเห็นเสื้อถูกขาดข้างหลังอันนี้แสดงว่าความจริงมันไม่โกหกดังนั้นเนี่ยคนที่จะสังเกตเป็นนักสังเกตเนี่ยก็จะเข้าใจสถานการณ์อะไรเป็นอย่างดีเฮ้ยทำไมมันเกิดแบบนี้สมมติว่าเป็นอะไรนะฮะคนเป็นนักเดินป่าไงฮะพอไปเจอผ่านมาควันไฟยังไม่ดับสนิทแสดงว่านี่มีร่องรอยคนอยู่อะไรเป็นต้นนะครับหรืออาจจะมีข้อสังเกตอื่นๆอีกที่สามารถจะใช้เป็นประโยชน์ได้ในการดำเนินชีวิตนะครับอีกประเด็นนึงที่เป็นประโยชน์มากก็คือเขาเรียกว่าเทคนิคในการต่อรองที่ผมน่าจะบอกในครั้งที่แล้วไม่แน่ใจพูดไปหรือยังนะครับเทคนิคในการต่อรองเนี่ยอันนี้สำคัญมากแล้วก็ผมได้รับบทเรียนโดยตรงจากตอนเรียนอยู่ที่มักกะห์นะครับอาจารย์ของผมเชคโฮมัยดีหรือหลายท่านนะครับเขาก็ได้ใช้เทคนิคนี้โดยที่เขาไม่ได้บอกว่าเอามาจากกุรอานแต่แน่นอนผมเชื่อว่านำมาเอามาจากหลักการในอัลกุรอานนะฮะเทคนิคอะไรฮะเทคนิคการอยู่อีกกับการอยู่กับอีกฝั่งหนึ่งก่อนที่จะกลับมาหาฝ่ายของตนเองยังไงฮะหมายถึงว่าเด็กที่เป็นพยานอยู่ข้างใครครับแม้จะเป็นครอบครัวของเธอนะฮะที่เป็นพยานอยู่ข้างใครข้างใครครับอยู่ฝั่งของนบียูซุฟ
ถูกไหมครับอยู่ฝั่งของนบียูซุฟซุไลคอเป็นฝ่ายผิดเด็กคนนี้รู้อัลเลาะห์ให้สามารถพูดได้อัลเลาะห์ให้เห็นเหตุการณ์แล้วก็รู้ปรากฏว่าถ้าคนทั่วไปเนี่ยถ้าอยู่ข้างฝ่ายนบียูซุฟใช่มั้ยฮะจะทํายังไงคนทั่วไปน่าจะพูดเข้าข้างฝ่ายตัวเองก่อนถูกมั้ยฮะแล้วค่อยพูดไปอีกฝั่งนึงแต่แบบนี้เนี่ยไม่เวิร์คแบบนี้ไม่ดีทำไมครับเพราะมันจะทำให้ดูเหมือนว่าอ๋อนี่เข้าข้างกันหรือเปล่านึกออกไหมฮะแต่เด็กคนนี้ใช้วิธีอะไรฮะใช้วิธีไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งก่อนเอาสมมติฐานฉันอยู่กับเขาก่อนอยู่กับคนที่ฝ่ายผิดก่อนอยู่อีกฝั่งหนึ่งก่อนเนี่ยเธอจึงบอกว่าเขาจึงบอกว่าเด็กคนนั้นจึงบอกว่าอินกานะกอมีซูฮูกุดดะมินกุบุลหากเสื้อของนบียูซุฟถูกดึงขาดจากข้างหน้าถ้าถูกดึงขาดจากข้างหน้าเนี่ยใครเป็นฝ่ายถูกเธอเป็นฝ่ายถูกเด็กคนนี้แม้ว่าจะอยู่ฝั่งนบียูซุฟนะฮะแต่แกล้งจะไปอยู่ฝั่งนู้นก่อนอ่ะฉันจะเหมือนเธอก่อนเอาฝั่งเธอก่อนนึกออกไหมฮะเทคนิคแบบนี้เนี่ยมันก็จะดูว่าเกิดความยุติธรรมมันไม่ใช่ว่าเวลาเป็นพยานให้กับใครแล้วเนี่ยเข้าข้างฝั่งของตัวเองก่อนไม่ใช่แต่เข้าข้างอีกฝั่งนึงก่อนถ้าหากเธอเป็นฝ่ายถูกต้องนะก็แสดงว่าเสื้อเนี่ยจะถูกดึงขาดข้างหน้าแต่ถ้าหากเสื้อถูกดึงขาดข้างหลังแล้วก็การที่เด็กคนนี้พูดเนี่ยก็เหมือนกันไม่ได้บอกว่าเธอเป็นฝ่ายถูกก่อนถ้าหากเสื้อแต่เธอบอกว่าถ้าหากเสื้อพูดถึงเหตุการณ์ก่อนแล้วก็ฮุกกลมนึกออกไหมฮะพูดถึงเหตุการณ์ว่าถ้าหากเสื้อถูกดึงขาดจากด้านหน้าเธอก็พูดจริงและเขาเนี่ยเป็นคนที่พูดโกหกแล้วค่อยกลับมาอยู่ฝั่งนบียูซุฟและหากว่าเสื้อของนบียูซุฟถูกดึงขาดทางด้านหลังแสดงว่าเธอโกหกและนบียูซุฟเนี่ยพูดจริงเทคนิคนี้เนี่ยมีในอัลกุรอานอายะนี้นะครับในซูเราะห์ยูซุฟแล้วก็มีในช่วงที่ผู้ศรัทธาในวงวานฟิรเอาเนี่ยกล่าวเถียงแทนนบีมูซาถามว่าเขาอยู่ในฝั่งของใครครับผู้ศรัทธาวงวานฟิรเอาอยู่ฝั่งนบีมูซาแต่เวลาเริ่มเถียงเนี่ยเริ่มเถียงเข้าข้างใครก่อนเข้าข้างฟาโรห์ก่อนเขาบอกว่าวะอียะกูกาซิบันฟาโรห์จะฆ่านบีมูซาชายคนนี้ก็เลยแสดงตัวออกไปว่าฉันเนี่ยทำไมจะฆ่านบีมูซาทำไมอย่าเพิ่งฆ่าเขาเลยตั้งตรรกะเถียงแทนนบีมูซาแต่สมมติฐานว่าตัวเองไปอยู่ฝ่ายใครก่อนอยู่ฝ่ายฟาโรห์ก่อนเขาเลยบอกว่าวะอียะกูกาซิบันหากมูซาโกหกไปอยู่ฝั่งฟาโรห์ก่อนหากนบีมูซาโกหกสมมติฉันเห็นด้วยกับท่านมูซาฟาอะไรฮิกาซิบูมูซาก็จะรับผิดชอบตัวเขาเองเขาต้องรับผิดชอบตามคำโกหกของเขาแต่ถ้าหากเขาพูดจริงก็จะมีบางส่วนจากคำพูดจริงของเขาเนี่ยประสบกับท่านเห็นไหมฮะอันนี้ที่บอกว่าเป็นเทคนิคที่ผมได้มาจากในกุรอานตรงนี้มีใช่ไหมฮะแล้วก็ในตอนไปเรียนที่มักกะเนี่ยก็ได้ลักษณะเช่นนี้เนี่ยเช็คก็คือใช้เทคนิคนี้ในการที่จะดึงดูดให้คนเนี่ยเห็นด้วยแล้วเราก็จะเห็นด้วยแบบว่าโดยปริยายมันจะไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจเนื่องจากว่าไปอยู่ฝั่งนู้นก่อนไปอยู่ฝั่งเดียวกับเราก่อนแล้วพี่น้องเอาเทคนิคนี้เนี่ยเอาไปใช้นะฮะแต่ใช้ในทางที่ดีแน่นอนนะฮะแล้วมันก็ต้องใช้ในทางที่ดีและจะเกิดประโยชน์อย่างมากในการต่อรองในการพูดคุยนะครับวัลลอฮุอะลัมดังนั้นเมื่อเขาเห็นเสื้อเนี่ยถูกดึงจากด้านหลังเนี่ยเขาก็เลยบอกก็เลยอินนะฮูมินไกดิกุลเป็นแผนการของพวกเธออินนะไกดะกุลนะอัลซีมแผนการพวกเธอเนี่ยแยบยลเหลือเกินมันยิ่งใหญ่เหลือเกินมันสุดยอดคือฉันเกือบจะเชื่อเธอไปแล้วนะฮะแผนการของเธอเนี่ยยิ่งยวดมากนะครับอันนี้ก็เป็นคำยืนยันจากอัลเลาะห์ว่าแผนของผู้หญิงนี่คือไม่ใช่ผู้หญิงทั้งหมดอันนี้บอกแล้วนะฮะคือบางส่วนผู้หญิงลักษณะที่อาจจะมีการวางแผนต่างๆเนี่ยมีความแยบยลมากผู้ชายเนี่ยเราเรียกว่าไม่ทันแน่นอนนะครับนะอีกอายะห์นึงอัลเลาะห์บอกยูซุฟอาริดอันฮาซาสามีของซูเลคอเนี่ยก็บอกยูซุฟเอ๋ยอย่าสนใจเรื่องนี้แล้วก็หันไปบอกกับภรรยาตัวเองวัสตัฆฟิรีลิซัมบิกจงขออภัยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เขาทำนะฮะแต่ประเด็นคือที่ผมทิ้งท้ายไว้กับตอนนู้นเนี่ยว่าประเด็นอีกประเด็นหนึ่งคือความหึงหวงของคนที่เป็นมะห์รอมต่อคนในครอบครัวหรือใต้การดูแลเนี่ยมันน้อยเกินไปทำให้ความผิดยังคงต่อเนื่องเดี๋ยวจะดูอายะห์ต่อไปที่เราจะศึกษาในวันนี้ความหึงหวง
ของคนในครอบครัวอันนี้ในนามของสามีและเช่นกันในนามของพ่อในนามของพี่ชายในนามของใครก็ตามที่เป็นคนในครอบครัวและมีมะฮะรอมที่เป็นผู้หญิงอยู่ใต้การดูแลเนี่ยความหึงหวงจำเป็นต้องมีอยู่ในระดับที่พอเพียงเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้ลูกของตัวเองหลานของตัวเองหรือผู้หญิงที่เป็นน้องสาวหรือเป็นใครภรรยาเนี่ยไม่ให้ไปเสี่ยงไปสู่การที่ผู้ชายคนหนึ่งคนใดจะมาทำไม่ดีหรือตัวเธอเองจะไปทำไม่ดีกับใครเป็นต้นนะครับแสดงว่าความหึงหวงในซูเราะห์นี้เนี่ยสามีของใครซุลัยคอขาดความหึงหวงของต่อคนในครอบครัวอันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากแล้วบางทีเนี่ยอย่างภรรยาไม่ได้คุมฮิญาบเป็นต้นนะฮะภรรยาไม่ได้คุมฮิญาบหรือแต่งกายไม่เรียบร้อยหรือออกไปไหนมาไหนบางทีดึกๆกลางคืนก็ไม่กลับหรือกลับมาดึกค่ำคืนอะไรเงี้ยนะฮะไม่มีความเอาใจใส่ต่อคนในครอบครัวตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาหนึ่งโอเคเป็นปัญหาของทางฝั่งผู้หญิงด้วยแต่เป็นปัญหาของคนที่ดูแลอยู่หรือคนที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ดังกล่าวที่เราลองดูนะครับถ้าสมมติว่าต่างคนต่างเอาใจใส่มารอมในชีวิตเราก็ไม่ได้เยอะมากใช่ไหมฮะก็มี1 2 3หรือบางทีมันต้องเป็นหน้าที่ของผู้ชายเนี่ยแหละในการที่จะออกไปนั่นออกไปนี่หรือช่วยจัดแจงอะไรบางอย่างให้กับมะห์รอมหรือสตรีในบ้านของตัวเองในภายใต้การดูแลจะเป็นคุณแม่ของเราเอาไว้คุณแม่ถ้าเขาต้องการจะออกเดินทางไปไหนหรือต้องการจะไหว้วานซื้อของนั่นนี่อะไรเงี้ยนะฮะผู้ชายเองก็ต้องทำหน้าที่ในการเทคแคร์ดูแลเป็นพิเศษนะฮะหรือในความผิดอะไรต่างๆที่เราก็ต้องแสดงความหึงหวงลูกสาวจะไปพูดคุยกับผู้ชายแปลกหน้าหรือเป็นใครไม่ใช่ว่าปล่อยไปเฉยๆไม่เป็นไรเขาไม่ใช่ฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเกิดแบบเนี้ยอย่างในอายะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกสามีของซุลัยคอหรือผู้ว่าการอียิปต์คนนี้บอกอะไรฮะบอกยูซุฟอย่าสนใจเรื่องนี้ดูสิฮะคืออันนี้มันน้อยเกินไปใช่มั้ยฮะมันต้องมีมาตรการไม่มีมาตรการชัดเจนว่าตอนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปห้ามอยู่ด้วยกันตามลำพังไม่ต้องติดต่อกันไม่มีแบบนี้แต่ก็ยังดีที่บอกว่าวัสตัฆฟิรีลิซัมบิกจงขออภัยโทษต่อบัตตัวอันนี้ก็เป็นข้อดียังมีการจิตใจที่ดีแน่นอนนะครับเป็นผู้ศรัทธาแล้วก็บอกว่าอินนากิกุนติมินัลคอตีนเธอเป็นคนผิดแต่ประเด็นคืออายะห์ถัดมาเราจะรู้ว่าขาดความหึงหวงยังไงก็ยังปล่อยให้อยู่แบบเนี้ยอันนี้ก็มันก็เป็นเขาเรียกว่ากฎธรรมชาติอย่างนึงนะฮะถ้าเราต้องการให้ผลลัพธ์แตกต่างไปโดยที่ยังคงทำต้นเหตุเหมือนเดิมเนี่ยมันเป็นการกระทำที่จะไม่มีทางได้ผลอีกครั้งหนึ่งถ้าเราต้องการให้ผลลัพธ์แตกต่างไปจากเดิมแต่ยังคงทำต้นเหตุที่เหมือนเดิมเนี่ยไม่มีทางที่จะมีผลลัพธ์แตกต่างไปสมมติยกตัวอย่างนะครับคนที่อาจจะติดยาคนติดยามันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะถ้าบอกว่าเลิกแล้วแต่ยังคงมีเพื่อนเหมือนเดิมหรือยังคงเดินเส้นทางเดิมเนี่ยนะฮะมันก็จะเลิกยากอันนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนถ้าหากว่ากำลังประสบกับเรื่องนี้ทั้งครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นกำลังใจให้แต่ว่ามันต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีเทคนิคในการเปลี่ยนแปลงตนเองเปลี่ยนสังคมหรือเขาเรียกว่าเปลี่ยนบรรยากาศอย่างเช่นคนที่ฆ่าคนมา99คนเห็นไหมฮะแล้วฆ่าคนที่ร้อยไปถามผู้รู้ว่าจะเตาบัตตัวได้ไหมเขาบอกได้ทำไงครับเขาแนะนำอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วทำไมเพราะไม่มีคนถ้าอยู่ที่เดิมเดี๋ยวก็จะมีคนที่ร้อยเอ็ดถูกไหมฮะไม่ใช่คนที่ร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดคนที่ร้อยเอ็ดคือคนที่เขาจะทำเหมือนเดิมอีกเพราะมันบรรยากาศเดิมอะฮะมีใครทำอะไรไม่พอใจเดี๋ยวก็ไปเล่นงานเขาต้องการเปลี่ยนแปลงต้องไงครับต้องเปลี่ยนบรรยากาศเขาเลยแนะนำว่าให้ท่านอพยพไปที่เมืองนี้มันเมืองไม่ดีทำไมเพราะไม่มีใครห้ามปรามท่านได้ถ้าท่านยังคงอยู่ในบรรยากาศแบบนี้โอกาสที่มันจะเลิกความผิดเนี่ยมันยากเดี๋ยวมีใครทำให้ไม่พอใจเดี๋ยวท่านก็ไปจัดการเขาอีกเป็นต้นอันนี้ผมพูดถึงทุกกรณีนะยาเสพติดจะเป็นนักการเป็นนักเลงหรือกันเปลี่ยนสถานที่ไปสักระยะหนึ่งให้มีวัคซีนก่อนจะกลับมาทีหลังเนี่ยก็ได้อันนี้ก็เป็นเทคนิคที่สำคัญมากนะครับแต่ประเด็นในซูเราะห์นี้เนี่ยก็คือไม่เปลี่ยนบรรยากาศรู้แล้วว่าภรรยาเนี่ยอินนากัยดะกุนนะอัลซีมแผนการของเธอเนี่ยมันเหนือชั้นเหลือเกินนะฮะขณะเดียวกันก็บอกว่าอิสติกฟาร์นะยูซุฟอย่าสนใจเรื่องนี้แล้วก็ปล่อยตามเดิมไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องนึกออกมั้ยฮะจึงทำให้ถัดมาอายะห์ที่30อัลเลาะห์บอกวะกอลานิสวะตุนฟิลมะดีนะติมรออะตุลอะซีซตุราวิดฟะตาฮาอันนัฟซิบรรดาสตรีในเมืองอันนี้เราเน้นในเมืองได้มีการโจทย์จันกันการกล่าวถึงกัน
ว่าภรรยาของอาซิสหรือผู้ว่าการอียิปต์ผู้ว่าอียิปต์เนี่ยได้ยั่วยวนเด็กใช้ของเธอเองอันนี้ก็เป็นอีกบทเรียนนึงนะฮะบทเรียนของอันนี้ก็ต้องพูดของบรรดาสตรีอันนี้เรื่องนี้มันผมไม่ได้ตำหนิแน่นอนนะแต่กำลังจะบอกข้อเท็จจริงและให้เราระวังเป็นพิเศษว่าเรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยเรื่องของคนอื่นบางทีเราเอาใจใส่เป็นพิเศษใช่ไหมฮะแล้วบางครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าเรื่องดราม่าในสังคมคนก็มักจะเข้ามาวิจารณ์กันเยอะมากใช่ไม่ใช่บางครั้งเนี่ยเห็นเรื่องอะไรที่มันเกิดแล้วมันดังในสังคมนะฮะอย่างมีอะไรนะฮะคนไปทำความผิดกลางถนนแล้วถูกถ่ายคลิปได้อะไรเงี้ยฮะแล้วคนจะเข้ามาประนามมายามเยียดโอ้โหแล้วก็บางทีก็ใช้คำแบบหยาบคายอะไรเงี้ยนะครับเขาบอกทางจิตวิทยาเนี่ยเขาบอกว่าการเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับกำลังจะบอกว่าอะไรฮะบอกว่าอุ้ยทำไปได้ยังไงเนี่ยคือเป็นไปไม่ได้ที่ฉันอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ฉันจะทำประมาณนี้คือคนที่เข้ามาดราม่าหรือเข้ามาด่ากรณีที่เวลาคนทำผิดอะไรแบบนี้นะฮะประมาณว่าความรู้สึกลึกๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณไปทำไปได้ไงฉันไม่น่าจะทำแบบนี้อะไรแบบนี้ฮะบางทีเราเองก็เข้าไปมีส่วนเหมือนกันใช่ไหมในยุคของโซเชียลมีเดียในปัจจุบันนี้เนี่ยก็เช่นกันบรรดาสตรีเนี่ยก็เข้ามาโอ้โหเธอทำไปได้ไงเนี่ยไม่น่าเลยเราเองก็บทเรียนที่ได้รับนะก็คือเมื่อเราเห็นคนใดทำความผิดอย่าไปดูถูกเขาเห็นคนใดทำความผิดอย่าไปดราม่าใส่เขาโอ้โหแกทำไปได้ไงวะเนี่ยคือไปพูดว่าโอ้โหไม่ทำไปได้ไงอ่ะคนใช้ของตัวเองอ่ะไม่น่าเลยเขามันก็จะไปเรื่อยมีสามีแล้วทั้งทีคือมันจะไปแบบว่าพูดไปเรื่อยนะฮะแต่หน้าที่ของเราเวลาฟังอะไรเนี่ยก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์แล้วก็ขออัลลอฮ์ปกป้องให้ฉันเนี่ยพ้นจากกรณีดังกล่าวเพราะไม่รู้มันมีคำพูดหนึ่งของประธานาธิบดีอเมริกาคนหนึ่งคำพูดดีผมจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นอับราฮัมลินคอล์นหรือใครนะครับเขาบอกว่าคุณอย่าไปตัดสินคนอื่นอันนี้แม้จะไม่ใช่มุสลิมเขาพูดนะแต่เป็นคำพูดที่ดีเราเอามาใช้ได้บอกคุณอย่าไปตัดสินคนอื่นเวลาเขาทำผิดเพราะบางทีถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขาเนี่ยคุณอาจจะทำเช่นนั้นก็ได้เป็นคำพูดที่ดีนี่สอดคล้องกับเนื้อหาในอัลกุรอานบางทีเราไปพูดต่อโอ้โหดราม่าแล้วก็ว่ากันอะไรกันมากมายนะฮะเราไม่รู้ว่าบางทีเราอยู่ในสถานการณ์นั้นเนี่ยเราอาจจะทำก็ได้แต่ไม่ได้หมายถึงให้ยอมรับความผิดหรือปล่อยความผิดไปถ้าเราสามารถห้ามปรามได้ไม่ได้หมายถึงอย่างเงี้ยแต่หมายถึงประเด็นดราม่าคือการไปพูดซ้ำเติมหรืออะไรต่างๆอันนี้เป็นบทเรียนสำคัญมากนะครับบรรดาผู้หญิงอันนี้โดยเฉพาะเลยนะก็ได้พูดแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการนินทารูปแบบนึงแม้จะเป็นความจริงเป็นการนินทาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามเอาไว้แล้วก็ในกุรอานบอกว่าอะไรนะฮะวะลายักตะบะดุกุมบะดออย่าได้นินทาซึ่งกันและกันแล้วอัลเลาะห์ได้ยกอุทาหรณ์ว่าการนินทาไม่ดียังไงอายุฮิบุอะฮะดุกุมอัยยะกูละลัห์มาคีฮิมัยตันฟะกะรีฮตุมูคนใดคนหนึ่งในหมู่พวกท่านชอบหรือเปล่าที่จะกินศพของพี่น้องตนเองศพที่เน่าแล้วตายแล้วเนี่ยฟะกะรีฮตุมูอัลเลาะห์ก็ตอบว่าพวกท่านก็ไม่ชอบกินกันแล้วทำไมจึงไปชอบนินทาคนอื่นสุภาพอัลลอฮ์เราไม่ชอบกินเนื้อศพใช่ไหมฮะไม่ชอบแต่ทำไมชอบนินทานินทาเนี่ยรุนแรงกว่าเป็นต้นนะครับและอีกอันหนึ่งสำคัญนะครับอีกอันหนึ่งสำคัญว่าการนินทาเนี่ยมันสร้างมันดูเหมือนภายนอกเนี่ยจะทำให้เราเป็นคนดีถูกไหมครับเวลานินทามันจะดูเหมือนว่าโอ้โหคนนั้นมันเลวเหลือเกินดูพวกเราสิไม่ได้ทำเหมือนคนนั้นไม่ได้ทำเหมือนผมไม่อยากใช้คำว่ามันไม่ได้ทำเหมือนเขาเห็นไหมฮะเวลานินทาเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกประมาณนี้ทำไมคนชอบนินทาเพราะเขาตอบโต้ไม่ได้และมันทำให้คนที่เขานินคนต่างคนต่างนินทาเนี่ยเห็นว่าตัวเองดียังไงครับก็ดูสิฉันไม่เห็นทำแบบนั้นเลยพวกเราดูสิคนดีทั้งหลายเออพวกเรานี่คนดีทั้งนั้นเลยนะทำไมอ่ะเราไม่ทำเหมือนกับคนนั้นเราพูดถึงความไม่ดีคนอื่นนี่คือความหมายของการนินทานึกออกไหมฮะมุมมองของคนนินทาเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยเห็นว่าพวกเราโอ้บรรดาคนดีทั้งหลายโอ้โหพวกนั้นคนนั้นเขาทำไปได้ยังไงเห็นไหมพวกเราไม่ทำเลยใช่ไหมนี่คือความหมายของการนินทาแบบนี้ดีไหมฮะมันเอาความดีใส่ตัวเองไม่ดีและข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นข้อเท็จจริงคนนินทาไม่ใช่เป็นคนดีหมายถึงว่าในกรณีนั้นอาจจะเป็นคนดีได้ผิดพลาดเป็นนินทาเป็นไปได้แต่กำลังบอกว่าตัวการนินทาไม่ได้เป็นพฤติกรรมที่ดี
เพราะอะไรฮะเพราะว่าสมมุติเราอยู่กัน5คนอยู่กัน5คนคนที่2ลุกออกไปเดี๋ยวโทษทีอยู่กัน5คนคนที่6มาอยู่กัน5คนแล้วก็นินทาถึงคนที่6คนนึงนะฮะแล้วปรากฏว่าคนที่6เข้ามานั่งด้วยเราจะนินทาต่อไหมฮะจะนินทาเขาต่อไหมฮะไม่แล้วเพราะอะไรมาแล้วจะนินทาได้ไงเพราะเราต่างคนเป็นคนดีกันทั้งหมดใช่ไหมฮะในวงเนี่ยต่างคนเป็นคนดีทั้งหมดไม่มีใครยอมรับว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีถ้าคนที่6มาคนที่6จะถูกนินทาไหมครับเลิกละเปลี่ยนเรื่องอาจจะไปเป็นนินทาคนอื่นอ่ะนินทาคนที่7สมมุตินะครับนินทาคนที่7นินทาก็ยังมันนะคนที่7มานั่งแปะอ่ะนินทามั้ยครับนินทาต่อมั้ยไม่นินทาทำไมอ่ะฮะพวกเราต่างเป็นคนดีใช่มั้ยฮะอ่ะพี่น้องลองคิดดูแล้วถ้ามีคนใด1ใน5คนเนี่ยลุกออกไปสมมุติคนแรกคนที่1นะลุกออกไปจะเหลือคนที่2ถึงคนที่7หรือ6คนคนที่1ลุกออกไปพี่น้องคิดว่าคนที่1ที่ลุกออกไปเนี่ยเขาจะคิดยังไงกับไอ้กลุ่มนี้ทั้งหมดคิดยังไงฮะคิดว่าเสร็จแล้วฉันต้องโดนบ้างแล้วฉันต้องโดนพวกนี้กลายฉันต้องเป็นคนที่ไม่ดีบ้างแล้วเพราะถึงคิวของฉันแล้วเป็นต้นใช่ไหมฮะแสดงว่าการนินทานี่ดีไม่ดีฮะไม่ดีแน่นอนทำไมฮะเพราะมันสร้างความระแวงให้กับคนที่เรานินทาไอ้ช่วงที่นินทาเนี่ยมันสนุกเพราะเราต่างเป็นคนดีไงแต่ช่วงที่เราไม่อยู่เราจะไม่สนุกคนเดียวเพราะเรารู้ว่าโอ้เข้ามาเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยคนนินทาหรือคนที่เริ่มนินทาเนี่ยจำไว้เลยนะครับว่านั่นคือคนจะต้องเขาคิดว่าเขาคนคิดไม่ออกครับว่าโอ้คนนี้นี่คือใช่เลยอย่าทำอะไรพลาดไปต่อหน้าเขานะเสร็จแน่เป็นประเด็นแน่นอนใช่ไหมครับตรงข้ามกับคนที่จะคอยคัดค้านการนินทาไม่คัดค้านแบบตรงไปตรงมาอาจจะคัดค้านแบบอ้อมๆก็ตามนะคนที่คัดค้านอ้อมๆเวลาคนพูดเริ่มนินทาเปลี่ยนเรื่องบ้างพูดนินทาพูดถึงแง่ดีของเขาบ้างพอเริ่มพูดข้อเสียของคนนี้มาใช่ไหมฮะห้าคนอยู่พอเริ่มพูดข้อเสียของคนที่6มามีคนหนึ่งในห้าเนี่ยจะมาบอกว่าเอ้ยแต่เขาก็มีทำดีตรงนี้นะเวลาพูดแบบนี้นะบรรยากาศจะเริ่มแบบเฮ้ยเราไม่ได้เป็นคนดีเท่านั้นหรอกเนี่ยไอ้คนนั้นก็เป็นดีมันจะเป็นนาซีฮัตเนี่ยมันเป็นบริสุทธิ์ใจไงนึกออกไหมฮะพอบริสุทธิ์ใจแล้วเนี่ยคนนี้แรกๆอาจจะโดนมองว่าเฮ้ยไอ้นี่มันขัดจังหวะจริงเนี่ยกำลังมันนึกออกไหมกำลังมันแต่เชื่อนะครับว่าถ้าคนเนี่ยที่จอมขัดจังหวะเนี่ยถ้าเขาขัดจังหวะตลอดและคนในหมู่เพื่อนๆรู้กันว่าถ้ามีคนนี้เนี่ยโอกาสนินทายากเดี๋ยวมันเปลี่ยนเรื่องเดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องเดี๋ยวชมคนอื่นคนที่ไม่อยู่ต่อหน้านะฮะเดี๋ยวเขาชมบ้างเดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องบ้างถ้าคนนี้อยู่เนี่ยเราจะเป็นไงครับเราจะสบายใจกับเขาแน่นอนถ้าคนนี้อยู่ในวงประชุมใดหรือที่ใดจะไม่มีการนินทาเกิดขึ้นแสดงว่าคนนี้ในสายตาระยะยาวแล้วเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับของผู้คนทั้งหลายเพราะเขาจะเป็นบุคลิกของคนที่จริงใจกับทุกคนทั้งต่อหน้าและรับหลังคนสามารถสัมผัสได้นึกออกไหมฮะประเด็นนี้เนี่ยประเด็นที่สำคัญมากดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจใหม่ไม่ใช่นินทาคือเป็นการทำให้เห็นว่าเราพวกเราเป็นคนดีเกินเหลือเกินไม่ใช่ฮะการไม่นินทาต่างหากแต่มันไม่ใช่ทันทีทันใดไงมันต้องสะสมมันเป็นระยะยาวการไม่นินทาต่างหากคือเทคนิคในการที่จะกลายเป็นคนดีที่แท้จริงไม่ใช่การนินทาแต่คนมองฉับฉวยคิดว่าอ๋อนินทานี่คือเฮ้ยพวกเรามารวมตัวเป็นคนดีดีกว่าแล้วใครจะเป็นคนไม่ดีคนนั้นไงสักคนหนึ่งเอาสักคนมาพูดพอโยนมาปั๊บจริงว่าพวกเราเป็นคนดีกันหมดเลยไอ้นี่คนเดียวนึกออกไหมฮะอันนี้คือประเด็นนะครับแล้วก็สำคัญมากที่ผมว่าเราจะต้องเอาไปใช้ในสังคมหรือบางทีเราเองมันก็ผิดพลาดกันในเรื่องนี้เนี่ยเยอะมากนะครับวะกอลานิสวตุนฟินมาดีนะอันนี้ผู้หญิงก็พูดกันจดจันกันโอ้ยพวกเราโอ้คนดีทั้งหลายมาดูสิคนนั้นเนี่ยแย่เหลือเกินไปยั่วยวนที่บอกว่าบางทีเราจะไม่รู้ว่าถ้าเราไปอยู่ในสถานการณ์นั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเขาเนี่ยชอบหลงยูซุปทำให้เธอหลงชอบไปแล้วอินนานารอฮะอินนาและนารอฮะฟีตอลาลิมูบิโรโฮแน่นอนเห็นไหมฮะแบบโอ้บรรดาคนดีทั้งหลายพวกเราเนี่ยเห็นไหมว่าเธอเนี่ยแย่เหลือเกินเป็นคนที่หลงทางแล้วแม้ว่าจะเป็นความจริงแต่ไม่ควรที่จะนินทาแม้จะเป็นความจริง
พระนบีบอกว่าแม้เป็นความจริงก็ถือว่าเป็นนินทานะครับเรามาดูอายะห์ถัดมาฟะลัมมาซะมิอะตบิมักรีฮินเรื่องพวกนี้เรื่องนินทาเรื่องอะไรจดจันนะฮะมันเร็วมาจากไหนอ๋อบรรดาพวกนี้เนี่ยอู้เข้าจดจันกันทั่วเมืองเลยใครอ่ะบรรดาพวกผู้หญิงโดยเฉพาะเนี่ยนะฮะว่าไงฟะลัมมาซะมิอะตบิมักรีฮินอัลลาะห์ใช้คำว่ามักรีฮินก็คือเมื่อเธอได้ยินอุบายหรือว่าเค้าเรียกว่าการวางแผนการพูดไม่ดีคำเดียวกันมักรีฮินอัรซาลัตอิไลฮินเธอก็วางแผนบ้างเอาเล่นจะเล่นฉันใช่ไหมเดี๋ยวลองดูว่าพวกเธอจะเป็นยังไงและที่มาว่าฉันเนี่ยจะเป็นยังไงเขาเรียกว่าล้างแค้นหน่อยอันนี้ก็มีมันอะไรแบบนี้นะฮะมันก็จะมีเยอะที่บอกว่าเราก็ต้องระวังในฐานะที่อาจจะตกไปในสภาพดังกล่าวนะครับอัรซาลัตอิไลฮินส่งจดหมายเทียบเชิญเลยนะฮะเพราะว่าเป็นแบบกลุ่มไฮโซอันนี้เป็นภรรยาของผู้ว่าแน่นอนก็ส่งแบบว่าผู้หญิงก็จุ๊บๆอะไรนะพูดคุยกันนะฮะในภาษาผู้หญิงนะครับเธอก็ส่งจดหมายเชิญบรรดาสตรีทั้งหลายภรรยาของคนนั้นคนนี้เชิญอัรซะลัตอิไลฮินนะวะอาตะลัตละฮุนแล้วก็ตระเตรียมอย่างดีมุตตะกันที่นั่งแบบเอกเนกสบายนะฮะก็นึกว่าเชิญเป็นงานเลี้ยงธรรมดาทั่วไปวะอาตัตกุลละวาฮิดะติมมินฮุนนะซิกีนะแล้วก็ให้ทุกคนได้รับอะไรฮะมีดกันคนละหนึ่งเล่มเพื่ออะไรเดี๋ยวจะมีอาหารมาเสิร์ฟมีผลไม้มาเสิร์ฟอันนี้แบบว่าสมัยก่อนแสดงว่าเขาวิถีชีวิตก็ไม่ธรรมดามกันนะฮะคนละหนึ่งเล่มไม่ใช่ว่าเราใช้คือแบบว่าแต่ละคนมีพร้อมคือแบบเป็นงานเลี้ยงของคนแบบไฮโซหน่อยนะครับและเมื่อเธอพร้อมกันเรียบร้อยแล้วนั่งพร้อมกันเรียบร้อยตอนนี้ถึงเวลาเอาคืนเธอก็บอกว่าก้อนแล้วที่ครุชอะไรหินอ้าวออกมาได้ยูซุฟเนี่ยที่บอกกับพี่น้องว่านี่ขนาดเพิ่งมีกรณีอันนี้พอกลับไปพูดถึงกรณีของสามีเธอไม่ได้หึงหวงเธอทุกคนเป็นไปได้ยังไงอ่ะก็เพิ่งเกิดคดีไม่นานใช่ไหมฮะแล้วก็รู้ว่าฝ่ายภรรยาตัวเองเป็นคนผิดแทนที่จะระงับแล้วก็รู้หน้าตานบียูซุฟก็หล่อแล้วก็ความฉลาดของท่านอะไรของท่านแต่นบียูซุฟนี่คือเธอท่านไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้อยู่ในสถานะใครคนรับใช้ไงฮะภรรยาก็ยังไม่หยุดสามีก็ไม่ได้แสดงความหึงหวงเป็นพิเศษไม่ได้มีมาตรการที่ผมบอกว่าถ้ายังคงปฏิบัติเหมือนเดิมและต้องการให้ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงไปมันเป็นไปไม่ได้มันต้องเปลี่ยนที่ต้นเหตุเฮ้ยมันเจอกันบ่อยใช่ไหมต้องตัดการเจอถูกไหมฮะเพื่อนไม่ดีถ้ามันเจอแล้วเดี๋ยวชวนไปติดยาชวนไปทำนั่นทำนี่ทำไงครับต้องตัดเพื่อนนี้ไม่ใช่ว่าอ๋อไม่เป็นไรก็คบกันจะเลิกไม่เลิกเลิกได้ยังไงเลิกก็ไปเดี๋ยวมาอีกทีนึงเรามาเจอกันใหม่พอไปบอกว่าเลิกแล้วนะฮะพอไปเจอเพื่อนอีกงั้นก็กลับไปเหมือนเดิมแบบนี้ไม่เวิร์กเช่นเดียวกับกรณีนี้นะฮะเธออิสติกฟาร์ต่ออัลเลาะห์อิสติกฟาร์ต่ออัลเลาะห์แล้วยังไงฮะก็กลับไปอยู่ในเส้นทางเดิมเจอยูซุฟตลอดแล้วคนธรรมชาติของคนก็ต้องมีความรู้สึกอันนี้จุดสำคัญมากนะฮะเปลี่ยนแปลงที่ต้นเหตุสำคัญมากเพื่อให้ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับวะกอลาติครุชอะลัยฮินออกมาหาพวกเธอออกมาบอกอายูซุฟออกมาฟะลัมมารออัยนะฮูและเมื่อพวกเธอเห็นนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามอักบัรนะฮูพวกเธอก็ตกตะลึงอักบัรนะฮูก็คือรู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่คนหรืออะไรเนี่ยฮะคือความหล่อความหน้าตานี่แค่เห็นอย่างเดียวนะฮะอักบัรนะฮูก็ต้อนไอเดียฮุนแล้วก็มองนบียูซุฟเพลินจนกระทั่งเฉือนนิ้วของตนเองความหล่อของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามว่าก็ตอนไอเดียหุ่นว่ากุลนะแล้วก็พูดออกมาฮาชลิลละเป็นไปไม่ได้ฮาชลิลละแปลว่าเป็นไปไม่ได้มาฮาซาบัชรอนนี่ไม่ใช่มนุษย์แล้วแบบนี้ไม่ใช่มนุษย์อินฮาซาอินลามะลากุลกะรีมมันต้องเป็นเทวดาเป็นเทพแล้วเป็นมาลาอิกะห์แล้วเนี่ยมาลาอิกะห์นี่สมัยก่อนนี่คือมีความเชื่อเช่นเดียวกันแล้วก็ถือว่ามาลาอิกะห์นี่คือรูปร่างถ้าเหล่านั้นสวยรูปร่างดีหล่อเหมือนเทวดาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าบ้านเรานี่ไม่ใช่มนุษย์แล้วแหละนี่ต้องเป็นเทวดามาจุติแน่เลยมันไม่ใช่มนุษย์ความหล่อมากความหน้าตาดีของนบียูซุฟแสดงว่าหน้าตาทรัพย์สินตำแหน่งชื่อเสียงทั้งหมดก็ถือว่าเป็นบททดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมาฮาตาบัชรอนอินฮาตาอิลลามะลากุลกะรีมทันทีเธอก็คือซุไลคอก็ได้บอกก็และทันทีบอกว่าตอบกลับนี่คือได้เป้าแล้วไงแต่วางแผนแบบนี้ดีไหมครับมันไม่ดีไงคือไม่ดีกับไม่ดีมันก็คือไม่ดี
แต่ผมบอกกับพี่น้องว่าความผิดของมนุษย์ที่ทำคือความผิดแต่ความผิดที่อัลลอฮ์อนุญาตให้มันเกิดขึ้นผ่านมนุษย์คนใดคือความดีจุดนี้สำคัญมากนะฮะเรื่องนี้เนี่ยผมกว่าจะเข้าใจเนี่ยคือใช้เวลานานพอสมควรแต่ว่าเป็นจุดที่ถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยมันจะเก็ทกับเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเยอะมากในชีวิตของเราความผิดของมนุษย์คือความผิดแต่ความผิดที่อัลลอฮ์อนุญาตให้เกิดเนี่ยคือความดีที่ผมยกตัวอย่างเช่นพี่ๆของนบียูซุฟที่จับตัวนบียูซุฟออกจากบ้านเนี่ยความดีไหมฮะวางแผนจับลงไปโยนทิ้งในบ่อเป็นความผิดแน่นอนแต่การที่อัลลอฮ์อนุญาตให้เกิดขึ้นความผิดดังกล่าวเป็นความดีเพราะอะไรฮะเพราะเนื่องจากอัลลอฮ์จะให้ความฝันที่นบียูซุฟฝันตั้งแต่ตอนเด็กเนี่ยกลายเป็นความจริงมันต้องมีออกต้องออกมาจากนอกบ้านเพราะจะไปได้รับการสุญูดที่อียิปต์ถ้าไม่ออกจากบ้านก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนะฮะและทุกความผิดที่เกิดขึ้นเนี่ยล้วนแล้วเป็นความไม่ดีของคนที่ทำทั้งสิ้นแต่ที่อัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นในความผิดต่างๆถือเป็นความดีเนื่องจากว่าเป็นฮิกมะห์ของอัลลอฮ์ที่จะให้นบีซุบเนี่ยเป็นลำดับคนที่ซื้อเอาเก็บคนไปแล้วเอาไปขายเป็นทาสดีไหมครับไม่ได้ขายเขาเรียกว่าอะไรนะค้ามนุษย์ไม่ได้ไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาไม่ถูกต้องตามกฎหมายเขาทำไม่ดีแต่อัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะนบีซุบจะได้ไปอียิปต์ไงนึกออกไหมฮะซุไลคอทำดีไหมครับไม่ดีแต่การที่อัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะอะไรฮะเพราะนบียูซุฟจะได้มาอยู่ในคุกเพราะการอยู่ในคุกจะได้เจอเพื่อนร่วมคุกและจะได้ออกเข้าไปเพราะว่าเพื่อนร่วมคุกคนนึงเนี่ยเป็นคนรับใช้กษัตริย์เห็นไหมฮะแต่ละส่วนจากความผิดของคนที่เกิดขึ้นเป็นจิ๊กซอจะทำให้นบียูซุฟได้รับจากการทำลายฝันแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะอ้างและทำความผิดได้ไม่ถูกต้องทำไมฮะอัลลอฮ์สามารถให้เกิดขึ้นได้เนื่องจากอัลลอฮ์ฮากีมอัลลอฮ์รู้และอัลลอฮ์มีฮิกมะห์รู้ว่าอะไรช็อตต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นแต่เรารู้หรือเปล่าว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่รู้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราปฏิบัติแล้วบอกว่าอ๋ออันนี้อัลลอฮ์กำหนดแล้วได้ไหมครับแบบนี้อัลลอฮ์กำหนดจริงแต่ได้ไหมฮะไม่ได้เพราะเนื่องจากเราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์กำหนดอะไรถามว่าทำไมคุณไม่ละหมาดทำไมคุณไปเที่ยวผู้หญิงสมมตินะฮะทำไมไปเที่ยวผู้หญิงอ๋ออัลลอฮ์กำหนดให้ฉันไปคุณรู้ได้ยังไงหลักฐานหน่อยแสดงว่าที่เขาทำผิดคืออะไรฮะไปเที่ยวผู้หญิงผิดสองคือการกล่าวอ้างความเท็จไปยังอัลลอฮ์คุณรู้ได้ยังไงว่าอัลลอฮ์กำหนดเรื่องนี้ไหนเอาหลักฐานมาหน่อยรู้ได้ยังไงไม่รู้แสดงว่าปฏิบัติตามสิ่งที่ไม่รู้ยิ่งผิดกว่าตัวที่เขาทำความผิดซินาผิดแล้วปฏิบัติในสิ่งที่ไม่รู้เนี่ยผิดกว่านึกออกไหมครับนะดังนั้นเราถูกสั่งให้ปฏิบัติตามอะไรครับตามความไม่รู้หรือตามความรู้ตามความรู้ดังนั้นเนี่ยเราก็ปฏิบัติตามความรู้คือเราอยากไปบอกอ๋อนี่เรามีฮิกมะห์ไม่ฮะฮิกมะห์ของเราต้องบนพื้นฐานของการไม่ทำความผิดแต่อัลลอฮ์มีสิทธิ์ที่จะให้ความผิดต่างๆเกิดขึ้นเพราะเรารู้ว่าอะไรมันจะดีในบั้นปลายนั่นเองนะครับก็และเธอจึงบอกทันทีفَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِي นะอายะห์สุดท้ายนะครับอินชาอัลเลาะห์เธอกล่าวว่าقالت فَذَلِكُنَّ الَّذِي นั่นไงคือสิ่งที่พวกเธอลุมตุนนานีฟีเคยตำหนิฉันมาก่อนเป็นยังไงโดนบ้างเองแล้วเข้าใจหรือยังถึงความรู้สึกของฉันวิธีที่ไม่ถูกแต่มันก็เป็นการเขาเรียกอะไรนะฮะเป็นการแก้เผ็ดได้อย่างดีใช้คำนี้เป็นการแก้เผ็ดได้อย่างดีวิธีไม่ถูกนะครับแต่ทำให้เธอรู้อย่างที่ผมบอกอะฮะคำของใครปราชหรือประธานาธิบดีของอเมริกาคนหนึ่งที่บอกว่าเราอย่าตัดสินคนอื่นเวลาเขาทำความผิดเพราะเราไม่รู้ว่าเวลาเราอยู่ในกรณีเดียวเขาเนี่ยอาจจะทำเหมือนเขาก็ได้หรือแย่กว่าเขาก็ได้นะครับแล้วก็สอดคล้องกับหลักการอิสลามคือเราอย่าไปถือว่าตนเองดีอย่างเดียวนะครับก็เป็นไปได้ถ้าหากเราอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะผิดพลาดนะครับนั่นคือสิ่งที่พวกเธอตำหนิฉันนะแล้วก็ยอมรับอีกอันนี้ว่ามันก็ยิ่งเป็นความผิดว่าละกอดรอวัตูฮูอันนัฟซิฮีฟัสตาซอมอัลลอฮ์แน่นอนฉันเนี่ยไปยั่วยวนยูซุฟเองนี่คือมันยิ่งความผิดเนื้อความผิดความผิดโดยลับๆ
เป็นความผิดแล้วแต่ความผิดแบบยืนกรานก็ฉันเองเนี่ยแหละทำแบบนี้ทำไมอ่ะอันนี้คือยิ่งเป็นความผิดเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุลลุอุมมะตีมุอาฟันอิลลัลมุญาฮิรุนประชาชาติของฉันทั้งหมดได้รับการอภัยโทษนอกจากบรรดาพวกชอบเปิดเผยส่วนหนึ่งจากการเปิดเผยก็คือทำความผิดกลางคืนอัลลอฮ์ปกปิดความผิดของเขาอัลลอฮ์ปกปิดความผิดที่เขาทำกับอัลลอฮ์แต่เช้ามาไปบอกว่าอ๋อเมื่อคืนโอ้โหคุณไม่รู้ท่านทำอะไรบ้างไม่รู้หรอกท่านไปทำอะไรบ้างเล่าบทเลยว่าฉันไปทำอะไรบ้างนบีบอกแบบนี้เนี่ยอัลลอฮ์ไม่อภัยหมายถึงว่าทำแบบนี้อัลลอฮ์ปกปิดความผิดแล้วและยังไปเปิดเผยความผิดให้คนอื่นรับรู้คือไม่อายในการที่จะทำความผิดต่ออัลลอฮ์นี่ความผิดต่อใครครับความผิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเธอบอกว่าฟัสตะซอมแต่ยูซุฟเนี่ยยับยั้งอย่างหนักแน่นไม่ปฏิบัติตามวิ่งหนีคือยับยั้งฟัสตะซอมเธอก็ยอมรับนบียูซุฟนี่คือสตรองแข็งแรงมากหมายถึงแข็งแรงนี่คือคนที่ยับยั้งความผิดนี่คือคนที่แข็งแรงอย่างแท้จริงนะครับวะอินลัมยัฟอัลมาอามุรุฮูและขู่ด้วยขู่ต่อหน้าสตรีอันนี้เริ่มแล้วความผิดมันขยายไงนึกออกมั้ยฮะนึกพี่น้องลองคิดดูนบียูซุฟคนเดียวผู้หญิงทั้งหมดและเธอข่มขู่นบียูซุฟอยู่ในสถานะที่ต่ำกว่าในขณะนั้นนะฮะวะอินลัมยัฟอัลมาอามุรุฮูถ้าหากเขาไม่ทำตามที่ฉันต้องการที่ฉันบอกแล้วนะฮะลายุสยานันนะวะลายกูนัมมินัสซอเธอเนี่ยเขาจะถูกจับขังคุกหรือและจะกลายเป็นคนที่ต่ำต้อยจะกลายเป็นคนที่ต่ำต้อยอันนี้คือเป็นคำขู่ที่หนักสำหรับนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามมากขู่ว่าต้องทำตามที่เธอต้องการและนี่เป็นความผิดที่หนักขึ้นไปอีกนะฮะคำถามคือเอ้าแล้วสามีเธอไปไหนพี่น้องสังเกตไหมฮะเนี่ยที่บอกว่าบทบาทของผู้ปกครองหรือบทบาทของสามีบทบาทของมะห์รอมเนี่ยหายไปได้ไงจากสังคมดังนั้นเราก็พูดได้ว่าอะไรต่างๆความผิดต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยผมว่าประเด็นหนึ่งคือเรื่องของครอบครัวสำคัญโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวหรืออะไรไม่ต้องโทษใครทั้งสิ้นคือโทษเราเองโทษกันเองโทษเราเองบางทีความผิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่หรือไม่ใช่บางทีคือส่วนใหญ่ผมกล้าพูดว่าส่วนใหญ่ความผิดที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยอันเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากผู้ปกครองบกพร่องในเรื่องนี้แล้วผมจะฝากไว้นี่เป็นเรื่องสุดท้ายนะครับประเด็นสุดท้ายอายะห์สุดท้ายเดี๋ยวมาครั้งต่อไปในอายะห์ที่33ถ้าเราทำหน้าที่กันมากกว่านี้เพียงแค่เล็กน้อยมันช่วยลดทอนความผิดมากแล้วอย่าโทษใครทั้งสิ้นเพราะว่ายุคที่โทษไม่โทษใครทั้งสิ้นทำเหมือนกับนบีอาดัมนบีอาดัมไม่โทษคนอื่นทำผิดพลาดนบีอาดัมโทษตัวเองเช่นกันตรงข้ามกันอิบลิสผิดพลาดโทษอัลลอฮ์ไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์แล้วก็โทษฟาบิมาอักไวตานีนะฮะแต่นบีอาดัมนี่คือโทษตัวเองนั้นเนี่ยต้นเหตุของความผิดต้นเหตุของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าดูจริงๆนะฮะอยู่ในสถาบันครอบครัวความผิดที่มันเกิดขึ้นข้างนอกโอเคสมมติคนติดยาเรื่องหนุ่มสาวชู้สาวเรื่องอะไรฮะเรื่องการสำเร็จเทมาการเกเรก้าวร้าวอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นอะไรฮะเกิดขึ้นเนี่ยพื้นฐานถ้าดูแล้วนะฮะมันเกิดขึ้นจากสถาบันครอบครัวเขาต้องขาดอะไรบางอย่างแล้วมันมีงานวิจัยนะครับว่าคนที่เขาไปทำอะไรไม่ดีกับมีความผิดปกติทางเพศอะไรแบบเนี้ยหลายคนช่วงเด็กเนี่ยเคยถูกกระทำลักษณะดังกล่าวมาก่อนนึกออกไหมฮะเคยมีปัญหาด้านความรุนแรงในช่วงวัยเด็กมาก่อนเป็นต้นแสดงว่ามันมีความสืบเนื่องกันเนี่ยฮะช่วงวัยเด็กกับช่วงวัยโตเนี่ยนะครับดังนั้นก็อยากจะฝากเอาไว้ในส่วนของความรับผิดชอบแสดงความรับผิดชอบโดยตรงแบบ 100% ไม่โทษโรงเรียนไม่โทษบอกว่าบางทีเราก็โทษว่าโรงเรียนไม่ดีไปเอานิสัยจากที่โรงเรียนมาหรือว่าเพื่อนไม่ดีสังคมแย่ครูนั่นครูนี่มันก็อาจจะใช่เป็นความจริงตามนั้นแต่ถ้าเราเป็นพ่อแม่เนี่ยหน้าที่ของเราคือการแสดงความรับผิดชอบ 100% โรงเรียนไม่ดีถ้าโรงเรียนไม่ดีนะใครส่งไปเรียนเราเป็นคนส่งให้ไปเรียนใช่ไหมฮะสังคมไม่ดีและเราเป็นคนเป็นส่วนเราเป็นสังคมไหมสังคมไม่ดีใครสังคมคนเนี่ยมันรวมกันก็เป็นสังคมและเราอยู่ในสังคมไหมถ้าเราอยู่ด้วยก็ไม่ต้องโทษคนอื่นเราก็เป็นสังคมด้วยเราก็เป็นคนหนึ่งในสังคมต้องโทษตัวเองด้วย
ผมว่าแบบนี้มันจะเป็นเชิงสร้างสรรค์มากกว่าว่าเออเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นสาเหตุหรือเปล่าต่างคนต่างมามองแบบนี้เอ้ยฉันเป็นสาเหตุไหมในการทำให้สังคมไม่ดีอะไรต่างๆนะครับหรือโทษเพื่อนบางทีก็ต่างคนต่างครอบครัวก็โทษกันบอกเขาเพื่อนไม่ดีพ่อแม่ฝั่งนี้บอกเอาคบเพื่อนไม่ดีพ่อแม่นี้ก็บอกคบเพื่อนไม่ดีอ่ะมันก็สองคนเนี่ยแหละฮะแต่ตกลงคือมันจะไม่ดีมันมาจากไหนอ่ะแสดงว่าเอาของไม่ดีมาแลกกันจากทั้งสองที่หรือเปล่าใช่ไหมฮะมันก็ไม่ใช่ความจริงแล้วก็คือถ้าเป็นผู้ปกครองพ่อแม่เนี่ยผมว่าหน้าที่เราคือรับผิดชอบ 100% ไม่โทษคนอื่นอาจจะเป็นไปได้ปัจจัยภายนอกแต่ว่าเราก็มีสิทธิ์ในการที่จะมีสิทธิ์เต็มที่ 100% เราจึงบอกยาอายุฮัลลาดีนอามานูโอผู้ศรัทธาทั้งหลายกูอัมฟุสกุมอาฮลิกุมนารจงระวังตัวเองและครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกอันนี้คือความรับผิดชอบที่ความรับผิดชอบเดียวที่อัลเลาะห์ให้หมายถึงว่าไม่ได้วงกว้างกว่านี้มีโอผู้ศรัทธาทั้งหลายกูอัมฟุสกุมอัลเลาะห์ไม่บอกกูอัมฟุสกุมวามุสตะมาอกุมนารปกป้องตัวเองและครอบและสังคมให้พ้นจากนรกบอกแบบนี้มั้ยฮะเราไม่ได้บอกแบบนี้ตนเองและครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกหมายถึงว่าอันนี้คือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกคนสามารถทำได้และถ้าทุกคนทำเนี่ยสังคมก็ดีโดยปริยายหรือดีขึ้นโดยปริยายนะครับก็อยากจะฝากเอาไว้ในวันนี้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้าใครมีอะไรที่เพิ่มเติมผมว่าจะดีมากเลยนะครับหรือเป็นคำถามก็ยินดีเช่นกันครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมเชิญครับเชิญครับตัดญาติขาดมิตรนะฮะคือตัดญาติขาดมิตรนี่สัมพันธ์เครือญาตินี่คือจำเป็นจะต้องรักษาโดยเฉพาะญาติใกล้ชิดที่สุดของญาติก็คือพ่อแม่ไม่ได้และมันมีหลายระดับแล้วก็อาจจะมีหลายเหตุผลแต่พื้นฐานเนี่ยตัดญาติขาดมิตรเป็นบาปใหญ่แล้วก็ต้องดูเหตุผลว่าทำไมถึงแบบนี้แต่ถ้ามีเหตุผลบางอย่างทางศาสนาสามารถที่จะทำได้อย่างเช่นและตัดญาติมันไม่จำเป็นต้องตัดแบบว่าสิ้นเชิงสมมติว่าเดี๋ยวยกตัวอย่างเช่นนะครับว่าอ๋อเรามีญาติใกล้ชิดอาจจะเป็นลูกพี่ลูกน้องที่เขาทำความผิดอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะและเราหรือครอบครัวเนี่ยบอกว่าคือไม่ต้องการสัมพันธ์อะไรบางอย่างเพื่อให้เขารู้สึกตัวแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นนัยยะของการตัดญาติเหมือนกันแต่ตัดเพื่อประโยชน์แต่ไม่ได้หมายถึงว่าตัดโดยสิ้นเชิงอาจจะมีความสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยระหว่างการได้นะครับแต่มันก็ดูผลประโยชน์ของระหว่างเราสองฝั่งเนี่ยว่าจะขนาดไหนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสมมติว่าเป็นพ่อแม่เราบอกว่าตัดไม่คุยกับพ่อแม่เลยหรือเป็นพี่น้องกันเงี้ยฮะไม่คุยกันเลยหรือเป็นใครก็ตามที่เป็นคนใกล้ชิดแต่ถ้าตัดเลยอันนี้ก็ไม่ได้ภาพรวมที่หลักการศาสนานะครับห้ามตัดญาติถือว่าเป็นบาปใหญ่แต่ก็ต้องดูกรณีว่าตัดเพราะอะไรแล้วก็มีเหตุผลอย่างไรก็ต้องลงรายละเอียดนะครับวัลลอฮุอะลัมมีอย่างอื่นไหมครับเชิญครับมีไหมมุสลิมครับคุณป้ามีอะไรสักถามไหมครับยินดีครับนะครับมีไหมฮะเพิ่มเติมหรือเป็นคำถามก็ได้นะครับก็ถ้าไม่มีก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับในการศึกษากุรอานพี่น้องไปศึกษาเพิ่มเติมก็ได้นะครับแล้วผมคือจะนำเสนอแบบว่าค่อยเป็นค่อยไปนะฮะแต่ว่ากุรอานเนี่ยเป็นมุอ์จิซาตแล้วก็มีความแปลกเหมือนกับพี่น้องยินของเราเนี่ยที่เขาบอกว่าอะไรนะฮะเราไปพบกุรอานนั้นอัจบาคือกุรอานที่มีความแปลกไงฮะมีความมหัศจรรย์ในกุรอานมากศึกษาเท่าไหร่เนี่ยความรู้ไม่มีหมดศึกษาใครควรครั้งแล้วครั้งเล่ามีมุมต่างๆที่สามารถจะมาพูดคุยหรือเป็นมุมที่จะมาปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตของเราได้ทั้งสิ้นนะครับอย่างวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าก็บทเรียนผมเองก็ได้รับนะครับจากการศึกษาในแต่ละครั้งนะครับและเชื่อว่าพี่น้องก็จะได้รับบทเรียนเช่นเดียวกันประเด็นสำคัญคือการใคร่ควรกุรอานแล้วก็นำเอาบ
ทเรียนกันใคร่ควรเอาไปปรับใช้กับชีวิตของเราอันนี้เป็นแน่นอนนะครับกุรอานเป็นเขาเรียกว่าคัมภีร์ที่มีความร่ำรวยร่ำรวยคือบารอกะห์ความร่ำรวยที่ผมบอกตอนต้นเลยว่ากิตาบุนอัลซันนาฮุอะลัยกุมมุบารอกุนมุบารอกุนนี่คือมีจำนวนข้อมูลแบบมหาศาลแต่ว่ากุญแจที่เราจะไปอาศัยคลังความร่ำรวยนี้คีย์ที่จะไปเอามุบารอกุนตรงนี้เนี่ยมุบารอกุนแปลว่าความจำเริญคือมีมากข้อมูลหรือว่าเนื้อหาในกุรอานมีมากแม้ตัวบทจะมีจำกัดแต่ข้อมูลมีมากแต่เราต้องมีกุญแจที่ผมฝากไว้ตอนต้นนะฮะและจะเน้นตอนนี้ครั้งหนึ่งว่าเราต้องมีกุญแจในการจะไปไขข้อมูลกุญแจที่ว่านี้คืออะไรฮะลิยัดดับบารูอายาติฮีเพื่อจะใคร่ควรถ้าไม่ใคร่ควรเนี่ยกุรอานก็จะเป็นก็กุรอานก็มีเนื้อหาศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วแต่เราเองเราไม่มีกุญแจที่จะเอาไปไขคลังแห่งความรู้ในกุรอานถ้าไม่ได้ใคร่ควรเนี่ยก็จะอาจจะขาดกุญแจไปนะครับก็ขออัลลอฮ์ได้ประทานตอฟีกให้กับพวกเราทุกคนนะครับในการศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์